อรสาพินิจดวงยกบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขมาที่หัวเสาบีหลังจุรารักครับจุรักนะจุรารักนวลบริบูรณ์ยังลงไปนะครับลูกนี้ก็ลูกถนัดของจุรารักเลยค่ะชาวชัยภูมิตอนแรกยกมาสวยครับชัยพรสีโซ่แล้วเข้ามาตีทับบีครับโอ้ยออกไหมลงครับลูกนี้บนเข้ามาตีตัดด้านในครับเนี่ยครับเข้ามาทับลูกนี้อริสาพมนกครับกัปตันทีมเสิร์ฟตอนแรกยกมารุติยาปิยวรรณตีหวางลูกนี้ลงตำแหน่ง6แล้วครับปิยวรรณดูครับจังหวะยกของน้องนายให้ปิยวรรณเป็นลูกที่2แล้วนะครับที่น้องบริวารโยชนไฟฟ้าครับบอลแรกจงมาครับโอ้ยประพัสรรองได้อยู่ฟรีบอลข้ามมาครับเป็นโอกาสของแก่นนครแล้วอีกครั้งหนึ่งประพัสรกลมครับยอดค่ะลูกจังหวะของประพัสรค่ะตีบิดเข้ามาด้านในค่ะลงเสิร์ฟต่อเนื่องครับขวัญนภัทรนวลวัน7ต่อ4อลิสาแล้วตีบีหน้าโอ้โหจังหวะวนเข้าไปด้านในครับของจุฬารักษ์ครับอีกครั้งค่ะวนมาตีตรงกลางแล้วบิดหนีบล็อกสวยมากค่ะลูกนี้ถ้าไม่ทันเหมือนสุชนันยกบอลแรกมาปิยวรรณแล้วไหลสั้นครับตีใส่บล็อกครับอดิษาตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับครั้งหนึ่งครับเกลดินเสิร์ฟบอลแรกล้นหรือเปล่าลายอยู่ครับโอ้โหอดิษาตามมาปิยวรรณอดิษาลองได้บอลหนึ่งแอนสำรองของไอซ์ยูยังเหลืออีกหนึ่งเกวลินครับนั่งอยู่สำรองครับเกลดินเชื่อมเมืองพารุจิยานะครับมาสักครู่สิบเท่ากันบอลแรกโดยปิยวรรณแล้วเล่นบอลเร็วขึ้นไหมโอ้ยังได้อยู่ครับอรสาพินิจดวงตีบอลข้ามมาประพัสรแล้วไหลยาวๆเรียบร้อยจนได้ครับแม่บล็อกตัวเดียวครับเอาโอ้เกือบเอียงเลยครับปิยวรรณต้องทางชายบอลต้องเข้ามาช่วยประพัสรกองอุดมแล้วประพัสรตีลูกนี้เน่งๆเลยครับโอ้โหขวัญนภัทรครับขึ้นไม่ทันครับหาลูกแรกเองครับแล้วก็จบเองต้องชมอรสาด้วยนะคะดึงจังหวะให้ค่ะ12 13บอลแรกมาครับธิดารัตน์หมื่นพันแล้วประพัสสรโอ้โหดูจังหวะลอยยังร้องได้อยู่เยาวันขวัญนภัทรอดิษาอรสาให้กับจุฬารักษ์โอ้ยเกี่ยวได้ครับ3เมตรนันทพรศรีโซ่ประพัสสรโอ้โหจังหวะคว่ำมือของประพัสสรกองอุดมครับจะบอกว่ามาทั้งตัวเลยนะคะลูกนี้ของประพัสสรเนี่ยค่ะหนักมากค่ะกับแก่นนคร14 12ปิยวรรณแก้วโอ้ยปิยวรรณขึ้นมาตีเองเมื่อสักครู่ครับประพัสสรอีกแล้วครับโอ้ยแก้ววรินมาไม่ทันนะครับแล้วเพื่อนก็ไม่รุจิยาแล้วบอลเร็วตีลงไปโดยการจะการจักรครับอีกครั้งค่ะจังหวะยัดบอลเร็วค่ะเกวลินโอ้โหแล้วได้ผลนะลูกนี้ชาติดิสประพัสรแล้วไหลยาวติดบล็อกธัญพรเปลี่ยนมาเป็นบอลสามเณรกลางครับยกมาบอลเร็วโอ้โหตีลูกนี้เต็มมือเลยครับดูจังหวะเซฟมาได้ค่ะแล้วก็ยัดบอลเร็วเลยค่ะยิงบอลใส่มือชุริพรเลยครับ18 19ภาริชาติเสิร์ฟถูกยกมาครับประพสรดันกันอยู่หน้าตะข่ายธิดารัตน์เกี่ยวได้ครับธัญพรเข้ามาตีด้านในโอ้โหประพสรก็ทำดีครับลูกนี้แล้วทับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงบอลวานจังหวะโยกให้เนี่ยค่ะลิสาอุตีลอดช่องระหว่างบล็อกค่ะโอ้แล้วหนักจริงๆนะสำหรับยกมาธิดารัตน์ไปที่หัวเสาประพัสสรโอ้โหไปหลงครับแม่มาเสียดายครับต้องชื่นชมจังหวะรุกของประพัสสรนะนี่ครับโอ้โหปะพอยอดิษาแล้วมาจุฬารักษ์ติดบล็อกแล้วได้ทันครับโอ้โหจนได้นะครับในเซตที่1ค่ะก็ทางฝั่งสโมสร ISUVC ไปด้วยคะแนน25ต่อ11ใช้เวลาการแข่งขันไป27ครับทั้งคู่ของแก่นนครรับมารุจิยาแล้วบอลเร็วครับเล่นงานเลยครับโอ้โหกัญจกรครับแรกนะครับไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ครับกัญจกร
ปิดลูกแรกเจวลินเสิร์ฟบอลแรกยกมาประพศรแล้วหัวเสาตีโอ้โหดึงบอลไม่อยู่ครับจังหวะขึ้นของจุฬารักษ์ครับทั้งหัวไหล่อยู่แล้วครับแล้วบล็อกเดียวๆเนี่ยสบายเลยค่ะสำหรับจุฬารักษ์นวลบริบูรณ์หนึ่งเท่ากันนะอริสาพรมนกยกมาครับแล้วของหลังแควะเบาติดบล็อกอยู่เซฟมาได้ผักก้ามาครับอริสาเกวลินยกหัวเสาขวัญนภัทร3เมตรครับปิยวรรณจุฬาลักษณ์ยังรองได้อยู่เกวลินแล้วไม่ไปครับทางธัญพรศรีโซ่อีกครั้งนึงครับธัญพรศรีโซ่ผักมาไวครับธิดารัตน์แล้วประพัฒน์สอนก็อุดมผักข้ามาครับอดิษาเกวลินไปที่ขวัญนภัทรติดบล็อกรองได้อยู่3เมตรครับปิยวรรณโอกาสเป็นของทางแก่นนครบ้างตีหัวสาวโอ้ยออกแม้ยังลงครับโอ้โหจุฬาอาประพัฒน์สอนกองอุดมครับกับคนที่ตีด้วยสักครู่นะครับโอ้โหเก่งและเก่าเรื่อยครับสั้นหลังลงด้านหลังครับนี่ต้องใช้จังหวะบอลเร็วค่ะเรียกคะแนนแล้วค่ะ ISU ตรงฝั่งของแก่นISU เลยวิจิยามาที่ขวัญนภัทรครับโอ้ได้เดียวๆเลยครับขวัญนภัทรที่เกวลินค่ะดึงให้โค้งหลังอย่างขวัญนภัทรนะคะลงท้าย4ต่อ5จุฬารักษ์เสิร์ฟมาอัญญพรแล้วบอลเร็วโอ้โหจุรีพรครับ6ต่อ9สุชานันท์นันดุดรยกมาครับปิยวรรณอัญญพรศรีโซ่เคาะเบาๆครับไม่ได้จังหวะตรสาภาคมารองได้อยู่นะครับแล้วบอลเร็วชุริพรอริสาพรมนกหล่นหรือเปล่าผักมาธัญพรศรีโซ่ได้เดียวๆโอ้โหมีหัวตะข่ายช่วยครับโอ้พอโอ้ยบอลแรกมันดีครับธัญพรฟีบอลข้ามมาเกี่ยวไม่ได้ครับอริสาแล้วจุฬาลักษณ์โอ้ยธัญพรยังไม่ได้ครับแกวรินธัญพรตีจาก3เมตรแก้ไขยกหัวสาวประพัฒน์สอนกองอุดมเกี่ยวได้ครับปิยวรรณแกวรินยกให้ปิยวรรณอีกครั้งครับประพัฒน์สอนสนับบล็อกอุรุจิราแกวรินยกโค้งหลังตีลูกนี้โอ้ยบอลเร็วครับไปเข้ามือสุชานันปิยวรรณต้องแก้ไขผักมาประพัฒน์สอนครับบอลต่ำแล้วแกวรินดึงช้าหรือเปล่าแล้วก็ควันนภัทรประพัฒน์สอนเกี่ยวได้ครับรุจิยาเกี่ยวดินเลือกอันเดอร์ครับปิยะวันเคาะข้ามครับโอ้โหกลายเป็นเปลี่ยนจังหวะแล้วได้คะแนนครับกัจจกรลังบุพภาเสิร์ฟบอลแรกอดิษาแล้วบอลเร็วโอ้สุชานันท์ครับแม่กดอยู่เลยครับสุชานันท์นันอุดรจังหวะรับมาค่ะแก่นนครยกบอลเร็วแล้วโอ้ผักลงนวลบริบูรณ์บอลแรกครับรุจิยาแล้วสั้นชุติพรเราสามารถที่หัวสาวเข้าพัศนแล้วมันไม่เข้าสนามเลยครับดูอีกครั้งค่ะยกให้ประพัศนค่ะเนี่ยค่ะรับหลุดออกไปเลยเสิร์ฟ12 19ยกมาขวัญนภัทรแล้วไปหัวสาวปิยวรรณบอลมันแหลมครับอีกครั้งนึงปิยวรรณขวัญแล้วขึ้นปิยวรรณบอลโดนตะข่ายแก้มาครับจุฬารักษ์บอลสามเมตรแล้วบอลเร็วชุติพรไม่ถึงมือเออสาวปียวรรณลึกอีกแล้วครับแต่ว่าทำคะแนนได้ครับโอ้ยบอลยังมีปัญหาครับทั้งสองทีมครับจังหวะสุชาณันปียวรรณครับยกมาแล้วธัญพรครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนตามโค้ชสั่งเลยครับโอ้ตามที่ได้ยินเลยครับพอเข้าในแล้วกลายเป็นหนักเลยครับบอลแรกยกมาแล้วธัญพรเกี่ยวได้ครับอริสาบอลเร็วโอ้โหไม่ทันครับปิยวรรณธัญพรสีโซ่ยกมาประพัฒน์สอนกองอุดมแล้วประพัฒน์สอนตีสี่ออกไปเลยครับแม่ทำให้ในเซตที่2ค่ะทั้งฝั่งสโมสร RSUVC ค่ะเอาชนะแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC ไปด้วยคะแนน25ต่อ17ค่ะเกียววลินเสิร์ฟให้กับทางฝั่ง RSU ยกหัวเสาลูกนี้เริ่มต้นได้กับการทีมครับ
เต๋าค่ะของอลิสาพรมนกบิดมีบล็อกลูกนี้สวยมากเสือรังสิตบอลแรกจบมาครับประพัสสอนแล้วบอลสั้นร้องได้อยู่แกวรินขึ้นลูกนี้ก็โอ้ขวัญนภัสครับขึ้นมาทุ่มด้วยครั้งค่ะจังหวะยกอันเดอร์ให้ขวัญนภัสตีเข้าในน่ะใช่ครับบอลแรกยกมาแล้วเข้ามาตีด้านในติดบล็อกยกไปที่ขวัญนภัสครับโอ้ยตีติดตะข่ายเองครับแต่เล่นต่อผักข้ามมาโอ้ผู้ตัดสินไม่เป่าครับเปียววันตียาวๆเกี่ยวได้อยู่นะครับอดิษาให้กับประพัสสอนจนได้ครับคะแนนนี้ครับโอ้โหดูครั้งค่ะจังหวะยกให้ประพัสสอนจังหวะสุดท้ายรับหลุดออกไปค่ะทางฝั่งรุจิตสยาแรงเฉื่อยอมิชยาตอนแรกอู้ไม่ขึ้นครับธัญพรเปียววันแก้ไขก่อนตีลูกนี้ประพัสสอนกองอุดมอลิสาครับยกให้ประพัสสอนที่หัวเสาไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกครับลุติยาปิยวันขอแค่ข้ามโอ้ยทางดีครับยกตีตรงนั้นก่อนครับจุฬาลักษณ์เกี่ยวดินไปที่โค้งหลังที่ขวัญนภัสขวัญนภัสจ้ำยังเกี่ยวได้อยู่ครับอลิสาโค้งหลังครับจุฬาลักษณ์โอ้โหเกี่ยวดินครับไปตัดหน้าเพื่อนครับหมดได้ครับปิยวันแล้วขึ้นปิยวันทับลูกนี้ร้อยยังดีเฟนซ์ได้อยู่นี่ครับอริสาประพัสสอนโอ้โหบิดเข้าด้านในครับโอ้บิดสวยมากแต่ไม่ทันครับรุติยาสุดฉีกค่ะของประพัสสอนแล้วหนักมากจริงๆค่ะลูกนี้ปิยวันอริสาแล้วไหลครับ อยู่ไหมยังอยู่แกวรินยก3เมตรให้ปิยวันโอ้ไปมองหน้ากันครับธิดารัตน์กับอริสาครับ8ต่อ10ตอนแรกแล้วบีหน้าเรียบร้อยครับประพัสสอนกองอุดมจังหวะหัวเสาค่ะเข้ามาตีด้านในค่ะของประพัสสอนเปลี่ยนจังหวะค่ะแถบบล็อกของเกวลินบล็อกตัวเดียวครับแล้วบล็อกดูซิกจากทีมสเกาครับยกมาชุริพรชุริพรตีตรงนั้นเลยครับกลับมายกได้อยู่แล้วตีแก้ลูกนี้ทางธัญพรสีโซ่3เมตรครับประพัสสอนยกมือดีโอ้โหชูนิพนธ์ครับมือเน้นๆเลยค่ะสำหรับเซฟไปได้เองด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหบอกโล่งตอก9โยกไหลสั้นๆอื้อหือเอาจนได้ครั้งครับชูนิพนธ์เป็นกัญญากรครับตรงนี้เร็วบอลสั้นบอล X หรือว่าบอลไหลของทาง ISU ครับทำคะแนนเยาวรินธิดารัตน์แล้วไหลเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างละโอ้โหโดนศีรษะไม่ได้แล้วครับโดนบริเวณหัวไหล่ครับพี่มีบ้างค่ะจังหวะบอลเร็วค่ะไหลสั้นๆของอมิตรอรสาเสิร์ฟยกมาสวยครับปิยวันแล้วมาบีหลังเดียวๆเลยครับบล็อกตัวเดียวอธิษฐานพบนกดูครั้งค่ะจังหวะของธัญพรยกมาแล้วบิดมุมตรงแล้วโอ้โหอรสาอธิษฐานพรมนกครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับเจพอสีโซ่ขวัญนภัสอรสาโค้งหลังครับยกตีติดบล็อกขวัญนภัสแล้วยกกระสาวปิยวันโอ้โหมุมซ้อมครับมุม14 15ขวัญนภัสเสิร์ฟธิดารัตน์แล้วหัวเสาประพัสสอนเกียวดินอธิษฐานยกขวาสั้นหลังครับโอ้โล่งๆครับตรงนั้นสุชานันเอาบอลลงไปจุรารักษ์เสิร์ฟยกมารุจิริยาปนภัสต้องแก้จาก3เมตรปนภัสสอนโอ้เป็นทางฝั่งของแก่นนครครับปนภัสสอนกองอุดมบอลแรกสวยแล้วไหลสุริพรอีกแล้วครับสุชานันเก็บบอลแรกสวยมากครับแล้วสั้นลูกนี้ครับเรียบร้อยครับบอลมาสวยๆแบบนี้ครับบัญญากรแล้วครับบัญญากรแล้วดูจังหวะเทคนะครับขึ้นไปเหนือบล็อกอยู่แล้วครับนี่ครับหนีเลยยังเหลือตามอีกเยอะครับทาง ISU ธิดารัตน์อรสายกไปที่ของหลังกัปตันครับเรียบร้อยครับเป็นเซตพอยต์ครับของจันทนคร
อริสาบอลแรกไม่ดีเยาวันแก้ไขก่อนโอ้โหแก้ไขได้สวยครับเยาวันโอ้โหกลายเป็นเสิร์ฟให้กับคู่แข่งเอาชนะไปเลยครับคูอีซีไปได้ค่ะด้วยคะแนน25-20ค่ะใช่ไหมถ่ายแล้วเกียววลินบอลแรกประพัสสอนหัวเสาครับให้จุฬาลักษณ์เกี่ยวได้มือเดียวครับเยาวันโอ้ยแล้วตีสวนเลยครับอลิสาครับยกมาครับแล้วตีลูกนี้โอ้โหทำได้ดีครับชุติพรหมายเลข8ของ ISU บอลแรกยกมาสวยแล้วสุชานันเรียบร้อยครับโอ้บอลแรกสวยมากครับของอลิสาพมนกจังหวะไหลยาวค่ะของสุชานันตีบิดเข้าในนะวางเสิร์ฟบอลแรกธนพรแล้วไหลยาวชุติพรเรียบร้อยครับโอ้ไหลได้2เกียววรินทร์โอ้มือบล็อกเนี่ยมาไม่ทันค่ะยังรักษาเสิร์ฟนะครับให้กับแก่นนครบอลแรกโอ้โหพุ่งเลยครับต้องแก้ไขลูกนี้ตีแก้ตัวได้ครับ17ปีจากสมุทรสงครามครับมีหลังลูกนี้เกี่ยวได้อยู่นะครับทางอรสาแก้ไขจุฬาลักษณ์ยกหัวเสาจุฬาลักษณ์อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวได้เหมือนกันนะครับรุจิรายูวันฟรีบอลแน่ครับลูกนี้ธิดารัตน์ตั้งสวยๆให้อรสายกหัวเสามาโอ้โหตีดีครับจังหวะของจุฬาลักษณ์ครับตีเคิร์ฟ12-10กับตันเสิร์ฟนะครับอริสาตีโอ้โหฝันนภัทรก็แก้เปลี่ยนกลับมาได้ครับฝันนภัทรนวลวันดูครับตีเข้าโอ้โหโดนมือซ้ายของจุฬาสามปิกตะข่ายยกบอลเร็วสุชานันรองได้ครับชุติพรยกมาแล้วตีลูกนี้ครับขวัญนภัทรโอ้โหตีวางมุมตรงครับ19อริสาเล่งเองครับอริสาเข้าไปตีด้านในดูอีกครั้งอ่ะรับเองแล้วลุกมาตีเองนะด้วยสุชานันยกมาหัวเสาลูกนี้โอ้แล้วตีเคราะห์วางตรงกลางอ่ะวิภาดามาเสิร์ฟบอลแรกห่างอ่ะต้องอันเดอร์ให้แล้วเป็นจุฬาลักษณ์ตียังเกลี่ยไว้ได้ทัน3เมตรปิยวรรณยังเหนียวค่ะแก่นนครหัวเสาด้านหลังอลิสาอลิสาพรมนกจังหวะเซตมาให้แล้วเนี่ยตีผ่าบล็อกของวิภาดามาเสิร์ฟโอ้บอลแรกเข้าแล้วค่ะยกมาให้ประพัฒน์สอนยังเซฟกลับมาได้แล้วให้ขวัญนภัทรหยอด3เมตรอลิสายังเหนียวค่ะขวัญนภัทรโดนบล็อกแล้วยังเป็นโอกาสของ ISU ปิยวรรณเซฟบล็อกได้ค่ะยกให้โอ้ยกมาเกี่ยวทันไหมยังทันปิยวรรณอีกทีโอ้แล้วไม่ได้แล้วอ่ะบอลแรกปีอ่ะยกมาโค้งหลังจุฬาลักษณ์โอ้แล้วเปลี่ยนได้ค่ะจุฬาลักษณ์ค่ะนี่ค่ะตีบิดเข้าในสวยมากค่ะลูกนี้4-23เสิร์ฟมาบอลแรกดีและยกโค้งหลังอู้แล้วยื้อได้ค่ะขวัญนภัทร14ค่ะมีดิวส์ค่ะใส่เต็มแรงเลยค่ะขวัญนภัทรลงมาเสิร์ฟอู้บอลแรกดีอ่ะยกมาให้อุปภัทรสอนกองอุดมอีกครั้งค่ะยกมาแล้วอุปภัทรสอนเนี่ยค่ะบิดเข้าในค่ะบอลแรกเกือบล้นเหรอยังลองได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะวรรณพัฒน์เสิร์ฟบอลแรกมาแล้วยกให้โอ้กลายเป็นเซตเป็นชัยชนะของทางฝั่ง RSU ค่ะในเซตที่สิ่งที่เราจะเจอกันก่อนสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับชมกันต่อในเซตที่5ค่ะปฏิชาตินะครับอลิสาโอ้เก่งใจครับปาริชาติกับทาง
ปิยวรรณเกรงใจครับนี่ครับผ่านบอลแรกยกมาปิยวรรณแล้วลึกเข้ามาโอ้ยไม่ดีครับจังหวะนี้ของขวัญนภัสอภัสสรติดบล็อกโอ้ยบล็อกเต็มๆแล้วของกัญญาธรบอลแรกครับธิดารัตน์อภัสสรต้องช่วยเพื่อนครับแล้วตีลูกนี้ขวัญนภัสเดินก่อนครับที่จะโอ้ยแก้ต้องแก้อย่างเดียวหัวเสาที่ปิยวรรณจะระเบิดบล็อกภาษายกมาที่จุฬาลักษณ์ปิยวรรณมาที่จุฬาลักษณ์อีกครั้งหนึ่งครับติดบล็อกเปลี่ยนมาสามเมกังให้อธิษฐาปิยวรรณครับเล่นที่หัวเสาตีบิดออกด้านตำแหน่ง4อืมประพัฒน์สอนครับใส่หนักๆลงไปครับประพัฒน์สอนกองอุดมจังหวะหัวเสาของประพัฒน์สอนอีกครั้งนะคะบล็อกเดียวค่ะตีเข้าด้านในสวยมากบอลแรกยกมาครับแล้วเล่นบอลเร็วเรียบร้อยครับกัญญากรจังหวะบอลเร็วของกัญญากรบิดหนีบล็อกของกัญญากรครับเสิร์ฟยกบอลแรกมาแล้วตีแทรกเข้ามาครับจังหวะตีตัดของจุฬาลักษณ์ครับรู้ค่ะแทรกเข้ามาตีตรงกลางอ่ะแล้วบิดหนีบล็อกค่ะอันเดอร์มาครับธัญพรสีโซ่แล้วขวัญนภัสเกียวรินยกที่ขวัญนภัสอีกครั้งหนึ่งครับตรงเป็นของค่ะจังหวะโค้งหลังครั้งที่2ของขวัญนภัสค่ะตีฉีกเข้าในสวยมากค่ะลูกนี้ครับขวัญนภัสเสิร์ฟบอลแรกของอริสาแล้วประพัสสอนเทคสวยมากครับประพัสสอนลูกนี้ดูอีกครั้งค่ะจังหวะหัวเสาของประพัสสอนตีหลบบล็อกเข้าด้านในอีกครั้งหลังจากผ่าน8คะแนนไปแล้วก็เปลี่ยนแดงยกมาหัวเสาลูกนี้ที่อริสาครับไปที่เดิมที่ทางคาดาครับยกมาหัวเสาตีชนะบล็อกวัศน์ครับไปช่วยเล่นบอลสองฟรีบอลข้ามมาอริสาหัวเสาลูกนี้ครับวิภาดาบอลเร็วสุชานันไม่มีบล็อกเลยครับโอ้โหได้ตีสบายสบายอีกครั้งค่ะจังหวะไปพะวงกับทางอลิสามากเกินไปค่ะทางฝั่ง RSU 13-4โอ้ฉลับแถบบนยังรองไว้ได้ต้องฟรีบอลน่ะเป็นโอกาสของแก่นนครสุชานันโดนบล็อกเต็มๆค่ะ 5-3 โอ้บอลแรกมาแล้วสุชานันอีกทีโอ้แล้วเป็นแต้มแล้วค่ะเป็นแมตช์พอยต์แล้วลงมาเสิร์ฟเองค่ะบอลแรกได้แล้วยกให้หัวเสาโอ้แล้วปิดเกมนี้ไปเลยค่ะสำหรับRSU ตีไปได้ด้วยคะแนน15-5ค่ะใช้เวลาไป